ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยครับผู้ปกครองหลายท่านอาจคงจัดหาชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานอยู่ใช่ไหมล่ะครับและคำถามก็คือว่าชุดลูกเสือล่ะยังจำเป็นต้องแต่งอยู่หรือเปล่าหรือใส่แค่ผ้าผูกคอก็พอแล้วล่าสุดครับสปท.ออกหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติแล้วนะครับอมรินทร์อัปเดตจะพาไปคลายข้อสงสัยกันว่าแต่งกายยังไงสปท.ครับออกหนังสือด่วนที่สุดถึงสำนักงานเขตการศึกษาทั่วประเทศครับแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่โรงเรียนในการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีอยู่นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ปกครองจึงออกแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ฟังให้ดีนะครับข้อแรกการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือฉบับที่1พ.ศ.2510ประกอบด้วยหมวกเสื้อกางเกงกระโปรงผ้าผูกคอเข็มขัดถุงเท้ารองเท้าและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบให้ใช้สำหรับงานพิธีเข้าประจำกองลูกเสืองานพิธีของลูกเสือหรืองานพิธีอื่นที่โรงเรียนจัดและใส่เฉพาะการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรมเท่านั้นครับข้อ2ครับการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญแบบลำลองตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือฉบับที่4พ.ศ.2529ซึ่งประกอบด้วยเครื่องแบบนักเรียนผ้าผูกคอเครื่องหมายลูกเสือให้ใช้สำหรับการฝึกอบรมหรือการอยู่ค่ายพักแรมเท่านั้นครับข้อที่3ครับการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลำรองอนุโลมแต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือฉบับที่4พ.ศ.2529ครับและข้อที่4ครับการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาติตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาติว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาติลงวันที่26กันยายน2561ครับใช้สำหรับการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมงานพิธีของยุวกาชาติหากหมู่ยุวกาชาติโรงเรียนใดที่สมาชิกชายหรือหญิงไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาติที่อกเสื้อด้านขวาสวมผ้าบุคอและหมวกเท่านั้นครับหากพูดง่ายๆก็คือว่าการแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาติจะแต่งเต็มยศเฉพาะการเข้าร่วมงานพิธีการและการอยู่ค่ายพักแรมเท่านั้นนะครับแต่สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วสามารถใส่ชุดลำลองได้หรือให้ทางสถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับ